ใครแกล้งเธอบอกฉันได้นะเนเน่จ๋าเมื่อกี้ฉันทำไอติมตกน่ะอดกินเลยโอ้ยอย่าร้องไปเลยนะจ๊ะจีจี้ฉันกำลังจะไปซื้อไอติมพอดีเลยไปด้วยกันนะงั้นก็ได้จ้ะฉันเหลือเงินอยู่20บาทสุดท้ายพอดีเลยจ้าจ้างั้นเราไปที่ร้านไอติมกันเถอะนะจีจี้จ้าโปรโมชั่นพิเศษสำหรับวันนี้เพียง20บาทตักไอติมได้ไม่จำกัดแต่อย่าทำไอติมล้มนะแค่ล้มก็อดกินหูแถวยาวจริงๆเลยนะเนี่ยนั่นสินะสงสัยจะต้องมีโปรโมชั่นพิเศษ20บาทแน่ๆเลยน่าจะจริงแฮะอุ๊ยโชคดีจริงเลยนะเนี่ยสวัสดีจ้าจะซื้อแบบธรรมดาหรือซื้อแบบโปรโมชั่นดีจ้าอย่างฉันแล้วก็ต้องโปรโมชั่นอยู่แล้วล่ะจัดมาเลยตักไอติมได้เลยนะจ้าโอ้ยน่ากินทั้งนั้นเลยเอาชาเขียวบลูเบอร์รี่วานิลาว้าวกล้วยหอมโอ้ยไม่นะโถ่ยไอติมล้มหมดเลยอ่ะแบบนี้ก็เสียเงินฟรีไปเลย20บาทอ่ะเออคนต่อไปเชิญเลยจ้าสวัสดีจ้าจะซื้อแบบธรรมดาหรือซื้อแบบโปรโมชั่นดีจ้าขอเป็นแบบธรรมดานะคะได้จ้าตักไอติมได้เลยนะจ้าเอาเป็นไอติมรสนมสตรอเบอรี่แล้วก็วานิลาอร่อยจังเลยอร่อยจริงๆเลยหมดแล้วล่ะกลับบ้านกันเถอะนะขอซื้อแบบโปรโมชั่นนะคะจ้า20บาทจ้าของหนูเอาใส่คนเลยก็แล้วกันเอารสมิ้นท์รสส้มบลูเบอร์รี่ช่วงเวลานาทีทองใกล้จะหมดลงแล้วนะจ๊ะใครอยากกินไอติมก็รีบเข้ามานะจ๊ะจะหมดโปรโมชั่นแล้วจ้าอ้าวนี่จีจี้ทำไอติมตกเหรอใช่แล้วฉันอดกินแล้วอะเงินฉันก็หมดแล้วด้วยอะไม่เป็นไรนะจ๊ะจีจี้ฉันยังมีโอกาสอยู่ถ้าฉันทำได้ฉันจะแบ่งให้เธอกินด้วยจริงเหรอจริงเหรอจริงสิจ๊ะหุ้ยงั้นสู้ๆนะจ๊ะเนเน่จ้า
โปรโมชั่นนะคะจ้าแม่หนูคนสุดท้ายพอดีเลยนะนี่ค่ะวันนี้ยังไม่มีใครทำได้เลยนะหวังว่าเธอจะเป็นคนแรกที่ทำได้นะจ๊ะเบเน่สู้ๆเบเน่สู้ๆ สู้เขานะจ๊ะทำให้ได้ล่ะสู้ๆเอารสชาเขียวดีกว่าสตรอเบอรี่บลูเบอรี่โอ้โหสุดยอดไปเลยนะเนี่ยได้สีชั้นโดยที่ไอติมไม่ล้มเลยโอ้โหสุดยอดไปเลยนะเนี่ยเนเน่เอาอีกสิจ๊ะเอาอีกสิจะได้กินเยอะๆยังไงล่ะฉันว่าพอแล้วล่ะถ้ามันล้มแล้วก็อดกินแน่ๆเลยจริงด้วยแฮะเก่งมากๆเลยเอาเงินคืนไปได้เลยจ้านี่จากเงินของเธอโอ้โหสุดยอดไปเลยนะเนี่ยได้กินไอติมฟรีไม่เสียตังค์สักบาทเลยใช่แล้วเหรอจ้าถ้าทำสำเร็จก็จะได้รับไอติมไปกินฟรีๆโดยไม่ต้องเสียเงินเลยสักบาทเดียวโอ้โหเน่เก่งจริงเลยนะจ๊ะจ้าจีจี้งั้นเดี๋ยวเรามากินไอติมด้วยกันนะจ๊ะบริการอาหารทุกประเภทเลยนะเล็กเข้ามาจ้าเล็กเข้ามาโอ้ยอากาศร้อนจังเลยพี่เอลซ่าวันนี้เราจะกินอะไรกันดีกินส้มตำกันดีไหมเฮอันนาอากาศร้อนๆแบบนี้เราต้องกินส้มตำจะได้แซ่บๆน่ะอ๋อจริงด้วยสิงั้นกินร้านนี้ไหมมีครกด้วยต้องมีส้มตำแน่ๆเลยจริงด้วยสิงั้นกินร้านนี้แหละแล้วแม่ค้าไปไหนล่ะเนี่ยอ้าวสวัสดีจ้าสองสาววันนี้เจ๊เปิดร้านอยากจะกินอะไรล่ะจ๊ะเจ๊คะขอส้มตำแล้วกันค่ะเอาครกหนึ่งเอาแบบแซ่บๆเลยนะคะเผ็ดเปรี้ยวครบรสเลยค่ะอากาศร้อนๆแบบนี้ขอแซ่บๆไปเลยนะคะเจ๊ได้เลยจ้าเดี๋ยวเจ๊จัดให้นั่งรอก่อนไปๆๆๆพี่เอลซ่าคะน้องอยากกินขนมครกนะคะเนี่ยเห็นมีเตาขนมครกด้วยล่ะค่ะเอาอย่างนั้นเหรอเจ๊คะงั้นเอาขนมครกด้วยนะคะจะเอามากินกับส้มตำนะคะโอเคจัดไปเลยจ้าWhat?
ารเสร็จแล้วนะจ๊ะสาวๆนี่จ้ะส้มตำจ้ะแล้วอีกอย่างก็ขนมครกนะจ๊ะเป็นไข่ครกนะว้าวน่ากินมากเลยค่ะเจ๊ขอบคุณนะคะเจ๊โอ้โหส้มตำดูน่ากินมากๆเลยน่าจะแซ่บแน่เลยอ่ะแซ่บจิตจ๋างั้นขอทานก่อนนะคะโหอย่าแอนนาทำไมกินแบบนั้นล่ะโถเอ้ยหลีกไปโอ้ยอร่อยมากเลยค่ะเจ๊แซ่บเวอร์เผ็ดด้วยล่ะอิ่มจังเลยแซ่บมากเลยค่ะเจ๊ร้านนี้ต้องมาอุดหนุนใหม่ซะแล้วเท่าไหร่คะเจ๊อ๋อทั้งหมดเนี่ยเหรอ70จ้าโอเคถูกด้วยนะเนี่ยพี่เอลซ่าใช่ๆถูกมากเลยล่ะแยนนานี่ค่ะเจ๊ขอบคุณนะจ๊ะวันหลังมาใหม่นะโอ้ยหิวข้าวจังเลยอ้ายมีร้านอะไรเนี่ยว้าวนี่มันเครื่องครัวหม้อข้าวหม้อแกงนี่นะน่าสนใจจังเลยกินอะไรดีนะเจ๊คะเจ๊อ้าวว่าไงจ๊ะมีมี่จังเจ๊หนูหิวข้าวค่ะมีอะไรให้กินบ้างคะอ้าวแล้วมีมี่จังอยากจะกินอะไรล่ะจ๊ะเจ๊มีไก่ทอดไหมคะอยากกินไก่ทอดค่ะมีสิจะเอาอะไรอีกไหมไม่เอาแล้วล่ะค่ะหนูอยากกินไก่ทอดอย่างเดียวโอเคงั้นนั่งรอเลยเดี๋ยวเจ๊จัดให้เอาสัก2ชิ้นเนาะจะได้อิ่มๆนะได้เลยค่ะเจ๊